เงินเท่าเดิมจะใช้อย่างไรให้มีความสุขมากขึ้นถ้าเราพูดถึงศาสตร์ของเรื่องการเงินนะครับเรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของการหาเงินการบริหารเงินให้มีความมั่งคั่งมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะเรามีความเชื่อนะครับว่ายิ่งเรามีเงินมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความสุขเราก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับจากงานวิจัยหลากหลายมากมายนะครับความสุขของเรานะครับไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับกับเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวนะแล้วมากไปกว่านั้นนะครับเมื่อเรามีเงินจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตัวความสุขเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยนะครับหรือว่าแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยซึ่งมันคล้องกับตัวหนังสือที่ชื่อว่า Happy Money นะครับที่เขียนโดยคุณอลิซาเบธ ดันและคุณไมเคิล นอร์ตันนะครับที่เขาจะมาบอกเล่าถึง5วิธีการแล้วกันนะครับในการใช้เงินของเราที่เราจะมีอยู่มากหรือมีน้อยเนี่ยไม่สำคัญนะแต่ใช้อย่างไรล่ะให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่1 นะครับซื้อประสบการณ์การซื้อประสบการณ์นะครับจะแลกมาด้วย2ประเภทด้วยกันครับก็คือ1ตัววัตถุและข้อ2ก็คือประสบการณ์ซึ่งตัววัตถุเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละเมื่อเราอยากได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราเดินไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเห็นป้ายเซลล์เนี่ยเราก็จะได้เสื้อผ้าหรือสิ่งของนั้นมากลับบ้านมานะโอ้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับแต่ไอ้ความสุขในตัววัตถุของเราเนี่ยบางทีอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงวันนั้นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ไม่เคยหยิบมันมาใช้เลยแล้วเราจำไม่ได้ซ้ำๆนะว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าซื้อสิ่งของที่มาตอนไหนกลับกันครับถ้าเป็นในเรื่องของฝั่งประสบการณ์เนี่ยยกตัวอย่างละกันถ้าเราได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวของเราได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปกินร้านอาหารอร่อยได้มีบทสนทนาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวเนี่ยไอ้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันยังประทับอยู่ในใจมันยังจำได้อยู่ในส่วนสมองของเราและเมื่อไรที่เรานึกย้อนกลับมาไอ้ความทรงจำหรือประสบการณ์ณวันนั้นหรือการเที่ยวครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ต่อให้มันผ่านไปแล้วปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความสุขตรงนั้นนะฮะมันยังคงอยู่ในใจของเราสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการที่เราจะจ่ายเงินซื้ออะไรไปแล้วก็ตามแต่เนี่ยไอ้ตัวประสบการณ์เนี่ยมันมักจะมีความสุขในระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าตัวสิ่งของวัตถุนั่นเองครับข้อที่2นะครับเปลี่ยนความสุขเล็กน้อยให้กลายเป็นรางวัลโดยปกตินะครับถ้าเราใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยเราเหมือนชาวกินข้ามนะหรือว่าเราใช้ชีวิตการมาทำงานเนี่ยเรากินอาหารร้านเดิมๆเดินทางในรูปแบบเดิมๆไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆครั้งเป็นประจำทุกวันหรือเรียกว่าเป็นรูทีนเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกที่เฉยชาแล้วก็ชินไปกับมันนะครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะฉะนั้นในข้อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งเล็กน้อยที่เราเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยสมมุติว่าอาจจะเป็นกาแฟแก้วเดิมที่เรากินอยู่ประจำทุกวันนะครับเราลองปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยเราลองจะให้รางวัลกับตัวเองนะว่าเราจะไม่กินกาแฟเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วเราไปกินเนี่ยตอนวันศุกร์วันที่เราเลิกงานแล้ววันเสาร์ที่เราจะได้พักผ่อนเนี่ยให้เป็นรางวัลชีวิตของตัวเราเองนะครับกลับกลายนะครับว่ากาแฟแก้วเดิมที่เรากินทุกวันเนี่ยกับกาแฟแก้วอันที่เรากินทุกวันศุกร์เนี่ยความสุขมันจะต่างกันเลยนะครับเรื่องความสุขเรียบๆง่ายๆหรือแบบที่มันไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากมายนะครับเราก็สามารถสร้างความสุขในระยะยาวให้เราเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแค่เราเว้นระยะในการให้ระวังกับตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามครับข้อ3นะครับซื้อเวลาว่างให้กับตัวเองนะครับหลายๆคนมักจะคุ้นเคยนะกับการที่เราเห็นภาพคนหนึ่งนะครับทำงานหนักมากยิ่งขึ้นหาเงินได้เยอะนะครับแต่เขากลับไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาไม่มีเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะคิดถึงตัวธุรกิจคิดถึงการหาเงินเป็นหลักนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเขามีเงินเยอะเขาทำงานหนักเขาน่าจะมีความสุขแต่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีความเครียดคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมี mindset ดาบหนึ่งครับว่าเวลาของเขาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองการที่เขามีเวลาว่างถึงชั่วโมงเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเฮ้ย1ชั่วโมงเนี่ยเขาควรจะเอาเวลาเนี่ยไปหาเงินเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยมักจะอิงตามค่าตัวของเขาเนี่ยเพราะเขาจะคิดเลยว่าสมมุติรายได้เขา 100,000 บาทเนี่ยโอ้ชั่วโมงนึงเนี่ยเขาจะหารายได้ได้ประมาณ 3,000 4,000 5,000 เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมานั่งอยู่เฉยๆหาความสุขนั่งนิ่งๆดูทีวีเขาคิดว่าเขาเสียไป1ชั่วโมงเนี่ยแทนที่เขาจะเอาเวลาเนี่ยไปหารายได้เพิ่มมากขึ้นข้อนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปคิดแบบนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผูกคุณค่าของตัวเราหรือเงินเนี่ยกับเวลาของเราเนี่ยเป็นการยากครับที่เราจะหาความสุขได้เราอาจจะใช้เวลาว่างที่มีความสุขได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาเวลานั้นไปหาเงินก็ได้นะครับเพราะชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีด้านเดียวนะความสุขในวันเวลาว่างของเราเนี่ยก็มีคุณค่าเหมือนกันนะครับที่เราควรจะให้ความสำคัญมันด้วยครับข้อที่4นะครับจ่ายก่อนใช้ลองนึกถึงภาพอย่างนี้นะครับตอนที่เราไปเที่ยวครั้งล่าสุดนะความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหน
แน่นอนเขาว่ามันเกิดขึ้นนะตั้งแต่วันที่เราคิดอยากจะไปเที่ยวรวมไปถึงขั้นตอนระหว่างที่เราจองตั๋วเครื่องบินเราคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวแล้วว่าเฮ้ยจะไปกินร้านไหนดีจะแต่งตัวแบบไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีบ้างนะครับความสุขมันเกิดขึ้นก่อนนั่นแล้วที่สำคัญหลักในข้อนี้ก็คือการยืดระยะเวลาการรอคอยให้นานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกไปกว่านั้นครับวิธีการยืดการรอคอยเนี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะจ่ายบัตรเครดิตเนาะเราจ่ายบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับหักตังเราไปเรียบร้อยเนี่ยสมมติจองเดือน6นะเราจะไปเที่ยวตอนสิ้นปีมันจะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านจุดที่เราจ่ายเงินไปแล้วเราเหมือนเราไปเที่ยวในตอนเดือนนั้นเที่ยวแบบฟรีๆเพราะเราจ่ายเงินค่าตั๋วค่าที่พักค่าอะไรไปแล้วเนี่ยล่วงหน้าเราจะกินอะไรก็ได้จะนอนเท่าไหร่ก็ได้จะพักที่ไหนจะเดินทางไปไหนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันตัดแล้วรวมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขในรูปแบบของการใช้ไปก่อนเนี่ยหรือว่าจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยมันจะสร้างความสุขให้กับเรามากยิ่งขึ้นกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมักจะเกิดตอนที่เราเห็นบิลบัตรเครดิตนะเราต้องจ่ายตังค์นะครับหรือว่าความรู้สึกว่าเราสูญเสียเงินไปบางอย่างเนี่ยนั้นแหละมันจึงความทุกข์แต่วิธีการก็คือเราเหมือนหลอกสมองตัวเราเองนะว่าเราใช้จ่ายไปก่อนเลยแล้วเราค่อยไปใช้เก็บเกี่ยวความสุขตอนหลังนะครับหลักการวิธีนี้มันก็อาจจะเป็นเหมือนรูปแบบในการที่บัตรเติมเงินบางอย่างนะไม่ว่าบัตรเติมเงินกาแฟหรือร้านสิ่งของหรือบัตรเติมเกมนะครับเราเติมเงินไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนแต่ระหว่างเดือนเนี่ยเราก็ใช้อย่างเต็มที่ตามเม็ดเงินที่เราใช้ไปนั่นเองครับข้อที่5นะครับการบริจาคหรือการให้คนอื่นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการให้คนอื่นหรือการบริจาคเนี่ยมันน่าจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นเองด้วยนะครับแต่ในหนังสือ Happy Money นะครับเขาได้ขยายความการให้และการบริจาคไปอีกสเต็ปนึงนะครับเขาบอกว่าการให้หรือการบริจาคที่ดีเนี่ยและให้ความสุขกับเราจริงๆนะครับควรจะประกอบไปด้วย3หลักหลักแรกนะครับก็คือเป็นการให้ที่เราจะต้องไม่เป็นการถูกบังคับนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเดินไปที่ไหนหรือมูลนิธิไหนเนี่ยแล้วเราสนใจว่าเอ้ยเราอยากจะให้ไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่กับที่นะแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยบริจาคสิ่งนั้นสิทำสิ่งนี้ถึงจะดีนะอันนั้นเหมือนเป็นการถูกบังคับไกลๆนั่นแหละจะไม่เกิดความสุขจริงๆนะครับหลักข้อที่2เลยก็คือการอิงกับความผูกพันหรือความสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะว่าเราให้เงินหรือให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับใครสักคนเนี่ยถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแปลกหน้ากับเป็นคนในครอบครัวเราน้ำหนักของความสุขหรือผลกระทบตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะคนแปลกหน้ากับคนในครอบครัวแน่นอนว่าถ้าเราช่วยเหลือบางอย่างคนในครอบครัวแล้วน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างผลกระทบในการรับรู้แปลง่ายๆแล้วกันครับว่าสมมติข้อแรกนะเราให้อย่างเต็มใจให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเรารู้อีกว่าไอ้การช่วยเหลือบางอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแรงกายบางอย่างนะครับมันมีผลกระทบกับเขาโดยตรงเขามีความสุขขึ้นเราเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเราเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไอ้ผลกระทบตรงเนี้ยที่เรามองเห็นได้เนี่ยมันจะสร้างความสุขให้เรามากยิ่งขึ้นกลับกันถ้าเราอาจจะบริจาคเงินไปในตู้บริจาคที่ไหนทั้งอันนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เงินจำนวนอาจจะน้อยนิดของเราเนี่ยมันไปเกิดอิมแพคหรือเกิดผลกระทบอะไรกับกลุ่มคนไหนเราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นไอ้ความสุขกับการให้เนี่ยมันจะมีดีกรีหรือความเข้มข้นเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองครับจากทั้งหมดทั้ง5ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อประสบการณ์ให้รางวัลตัวเองจากสิ่งเล็กน้อยให้เวลาว่างกับตัวเองจ่ายก่อนใช้รวมไปถึงการบริจาคหรือการให้คนอื่นเนี่ยนะครับมันสามารถรวบรวมมาเป็นประสบการณ์ได้อย่างไรนะครับจะเป็นอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับวิธีการใช้เลยครับสมมุติเราเดินเข้าไปในร้าน Starbucks นะครับกับเพื่อนของเรา1คนเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเลี้ยงกาแฟกับเพื่อนคนนี้นะครับแน่นอนว่านี่คือการให้ข้อแรกแล้วนะครับข้อที่2ครับการดื่มตัวแก้วกาแฟ Starbucks เนี่ยเป็นเหมือนการมอบประสบการณ์ให้เรานะครับว่ากาแฟนะมันหอมหวานรวมไปถึงยังให้เวลาว่างกับตัวเองด้วยครับในการพักเบรกจากงานประจำที่อาจจะเครียดนะเวลาว่างไปนั่งจิบกาแฟมากไปกว่านั้นนะครับไอ้กาแฟแก้วนี้เนี่ยเราไม่ได้กินมันมาเป็นแล้วเวลาแบบเกือบ1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับมันก็มีคุณค่าหรือว่าโอ้โหรสกาแฟเนี่ยมันหอมหวานพิเศษเลยและสุดท้ายครับข้อสำคัญก็คือตัวจ่ายก่อนใช้นั่นเองครับก็เราเติมเงินในบัตร Starbucks เนี่ยไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะนี่ก็คือการประยุกต์ใช้นะครับในหลักการของ Happy Money ทั้ง5ข้อนั่นเองนะครับในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันน่าจะมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากทั้ง5ข้อที่กล่าวมานะครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะหรือว่าชอบข้อไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีเรื่องราวอันไหนดีๆที่อยากจะแบ่งปันนะครับและถ้าใครสนใจเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับในรายการนิสัยรวยของเรานะฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟีโนมิน่าได้นะครับหรือติดตามเข้ามาได้นะครับที่ www.phenomena.com นั่นเองครับ